ครับไปชมต่อครับครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเขาง่ามแรงอยู่ครับหาโมงแล้วครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับรถเกี่ยวเขากับว่าใครมีแล้วครับหน้าเขากับหลายครับเดี๋ยวจะพากันเองฟ้าพากันฟังก็ต้องผิดกันทะเลาะกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวครับมาชมต่อครับบ้านนี้ให้เจริญการช่างของเสียราชมาจากราชบุรีครับThank you.
ครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังชมเมรถเกี่ยวเขาไทยเจริญการช่างอยู่ครับของเสียลาดเพิ่นมาจากลาดบุรีครับเพิ่นมาฮอดมื้อเช้านี่ครับพี่น้องครับเพิ่นก็ลงเกี่ยวเลยครับเพิ่นสิกลับบ้านอีกที่ก็ประมาณที่5ที่6พุ่นล่ะครับเดือนธันวาพุ่นล่ะครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้มาจากไอ้พุ่นล่ะครับสร้างไอ้นางร่องบุรีรัมย์พุ่นล่ะครับเพิ่นก็ได้มาหาเกี่ยวทางนี้ล่ะครับทางไอ้เชียงขวัญทางนี้ล่ะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามแล้วแชร์ก่อนคำอีสานมันแมดเด้อครับก่อนคำอีสานมันแมดเป่าผู้หายง่ายครับคนละเอ็ดนี่นะครับก้นบันโขขาดอนครับพี่น้องครับพวกที่เตรียมหาหนูก็เตรียมครับบ่ฮู้ว่าตาสิแนมเห็นบ่ครับพวกหาหนูจะค่อยเบิ่งครับครับเกี่ยวเขาง่ามมือแรงครับหาโมงครับพี่น้องครับไปครับไปชมต่อครับไปกับสิเงินจุดได้ละพวกหาหนูมันคือสิแนมเห็นหนูสะดอกมืดแล้วมันคือสิไล่ตีหนูท่านสะดอกมืดปานนี่มาชมต่อครับป่านนี่พวกขาหนูมันสิเห็นหนูแดงไหนครับเนี่ยเบิดป่านนี่ก็สิเห็นหนูล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลา16โมงแล้วครับนุ่งกำลังหลายกำลังเกี่ยวข้าวเจ้าอยู่ครับเกี่ยวข้าวย่ามแมลงมานี่ครับอากาศก็เย็นดีครับแต่ว่ายุ่งหลายครับ
ครับโทรศัพท์กำลังโฟกัสอยู่เลยครับพอมันมืดแล้วครับเห็นหนูเมื่อป้านี่กันดังเหลือตะเกียบก็ผู้สาวอยู่หันแล้วจากไปก่อนเด้อครับป่านี่ยุ่งหลายครับครับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับย่ำคำย่ำแรงมื้อนี้ครับหาบงมื้อนี้ผมก็ได้ติดตามไอ้ไทยเจริญการช่างของเสียราชเพิ่นมาจากราชบุรีครับไทยเจริญการช่างไอ้2010ครับตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวเจ้าอยู่ครับเกี่ยวข้าวเจ้ามะลิย่ำแรงมื้อนี้ครับย่ำมื้อแรงครับเอาไปชมติดตามเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็รถเกี่ยวเขาก็มีอยู่ขั้นเดียวครับก็อดใจจังน้อยเด้อครับพี่น้องครับ